สวัสดีค่ะมาตามสัญญานะคะว่าจะมาถ่ายบรรยากาศณรีสอร์ทแห่งนี้นะคะให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มแล้วนะคะก็คือค่อนข้างจะค่ำแล้วแต่ว่าเราก็เลยมาเก็บบรรยากาศนะคะในยามค่ำๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เมื่อสักครู่อาจจะเงียบไปนิดนึงพอดีเด็กเสิร์ฟเดินมาค่ะรู้สึกเขินๆนิดนึงนะคะแล้วก็ขออภัยที่ณช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้ให้เห็นหน้าหญิงสักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าตอนสภาพตอนนี้คือหน้าเหี่ยวมากค่ะไม่ได้แต่งหน้าปะแป้งเลยเนื่องจากว่าอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ไม่รู้จะแต่งหน้าไปทำไมนะคะดังนั้นก็อย่าเพิ่งเห็นหน้ากันเลยดีกว่าค่ะเกรงว่าจะรับไม่ได้แล้วเรตติ้งจะตกนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะดูก่อนเลยว่าของร้านอาหารในยามค่ำคืนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งอาหารไทยและเทศต่างๆนานานะคะและทางด้านขวามือนี้เป็นสระน้ำขนาดกลางอาจจะมืดๆนิดนึงนะคะแต่ว่าบรรยากาศคือลมติดใช้ได้เลยและทางด้านขวามือนะคะนี่ค่ะกระสุนขอซูมนิดนึงนะคะนี่ค่ะที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆที่นอนนะคะชิงช้าที่นอนเนี่ยแหละค่ะคือเอาไว้นอนเล่นฟังเสียงน้ำทะเลชิลๆสบายๆคือเหมาะกับคู่รักเป็นอย่างมากค่ะชิวๆและคุ้มค่าประหยัดนะคะก็แนะนำเว็บไซต์ Ensoco ได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วนะคะทีมงานส่วนตรงหญิงก็มาถึงแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรแบบๆมั้ยคะนี่เลยนะคะเอาอูคูเลเล่มาด้วยนะคะมาดีให้เข้ากับบรรยากาศของทะเลนิดนึงนะคะอ่ะก่อนที่จะล่ำลากันไปนะคะก็พรุ่งนี้หญิงจะมาเก็บบรรยากาศช่วงเช้าอาหารมื้อเช้านะคะมาให้ได้ชมกันอีกครั้งนึงเลยดีกว่านะคะเพื่อที่หลายๆท่านจะได้เป็นหนึ่งในการตัดสินใจในการเลือกหารีสอร์ทในยามที่ท่านอยากพักผ่อนนะคะหรือว่าให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะคะก็จะมาแนะนำให้ฟังกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปฟังกูคูเล่ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ